จำจำได้หรอกครับผมจริงคนขออนุญาตเวลาผมข้าวเอาเปล่าข้าวเอากันนะเดี๋ยวซื้อข้าวไว้ฮะมาพอดีครับมาพอดีครับและวิธีการตามจะใช้เวลา24ชั่วโมงในการทำทุกขั้นตอนนะครับตามข้อกฎหมายเนื่องจากผู้เสียหายเป็นเยาวชนเราต้องมีกระบวนการและวิธีการในการสอบสวนและขั้นตอนต่างๆต้องมีสหวิชาชีพเราได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดจนทราบแน่ชัดว่าผู้ต้องหามีทั้งหมด4คนเป็นเยาวชน2คนแล้วก็เป็นผู้ใหญ่2คนจากที่ตอนต้นเย็นเราสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ในวันนี้แขนสั้นคอกลมสีเทาเขียนคำว่าบ้านปูจำนวนเพราะว่าคำตอบที่เขาตอบมาเนี่ยมันเกิดความเสียหายกับเด็กมันเป็นคำตอบที่เขาสามารถให้การอย่างไรก็ได้ในฐานะที่เขาเป็นผู้ต้องหาพอจะบอกได้ไหมครับว่าทำไมถึงต้องมีที่เกิดเหตุถึงสองที่ครับแต่ไม่มีครับเรื่องการแต่มีการถ่ายรูปใช่ไหมรูปในที่นี้คือหมายถึงรูปขนาดรูปละเมิดหรือว่ารูปทั่วไปผมยังไม่ตรวจสอบทั้งหมดผมเพิ่งได้ตัวผู้ต้องหามาเมื่อตอนหัวค่ำนี้นั่นเรายังต้องสอบสวนมีการข่มขู่เรื่องที่จะเอาเงินเด็กหญิงจริงไหมครับของผู้ต้องหาได้ให้มีคนหาไหมครับผู้ต้องหาผู้แกะหอยนี่ครับไม่ใช่เอามาจากไหนครับเขาอันนี้คืออันที่ไปเราไม่อยากจะตอนนั้นก็มีการใช้สารเสพติด24ชั่วโมงครับเป็นอีกคดีหนึ่งที่ชลบุรีได้สามารถติดตัวครบถ้วนครับหลังจากที่ทำอะไรต่อครับเดี๋ยวเราต้องสอบสวนทั้งสองคนเราได้แจ้งข้อกล่าวหาว่าพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีนั้นเราก็ได้เข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีตามและวิธีการตามก็ได้ซักถามจากเยาวชนที่มามอบตัวครับการอย่างไรก็ได้ในฐานะที่เขาเป็นผู้ต้องหาผมไปบังคับเขาไม่ได้แต่คำตอบที่เขาพูดมาเนี่ยผมได้ฟังแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าสองเสื้อผ้าสองเกงกับสองกระดาษเสื้อแล้วก็กางเกงนี้เป็นสองครับผมสองเดี๋ยวรับเงินกันหลายที่นะตรงนี้นิดนึงนะ